สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำยำหมูย่างสูตรน้ำปลาร้าค่ะเป็นเมนูแซ่บๆทำง่ายๆค่ะเนื้อหมูย่างนะคะวันนี้สูตรที่หมักก็ทำให้เนื้อหมูของเราเนียนนุ่มแล้วก็อร่อยหอมมากๆเลยค่ะเอามายำรวมกันแบบนี้นะคะแซ่บแล้วอร่อยน่ากินมากๆเลยค่ะวิธีการทำส่วนผสมเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมส่วนผสมในการหมักหมูนะคะก็จะใช้เป็นพริกไทยค่ะตามด้วยกระเทียมแล้วก็รากผักชีหรือว่าก้านผักชีค่ะโขลกผสมรวมกันให้ละเอียดกันก่อนค่ะเนื่องจากที่บ้านมาม่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะมาม่าจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะแข็งนะคะเพราะว่าอากาศแห้งมาม่าก็จะโขลกผสมรวมกันลงไปเลยนะคะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสันคอติดมันแบบนี้นะคะหลังจากที่โขลกส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปหมักผสมรวมกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงเพิ่มด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยค่ะส่วนผสมทุกอย่างเดี๋ยวมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยมาม่าก็จะนวดนะคะส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะพักไว้นะคะขั้นต่ำ1ชั่วโมงค่ะมาม่าก็จะนำพลาสติกแรปปิดเอาไว้แบบนี้นะคะเราก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำหมูไปเริ่มย่างกันค่ะเพื่อนๆจะนำไปย่างในเตาถ่านหม้ออบลมร้อนหรือว่าจะใช้แบบมาม่าก็ได้นะคะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้ค่ะก็จัดเรียงเนื้อหมูลงไปเลยนะคะมาม่าจะใช้อบอุณหภูมิอยู่ที่350ฟาเรนไฮต์หรือประมาณ180องศาในรอบแรกเนี่ยมาม่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีก่อนค่ะอบรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นมาม่าจะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมเลยค่ะ350ฟาเรนไฮต์หรือ180องศาแต่รอบนี้จะใช้เวลาอยู่ที่30นาทีค่ะหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยนะคะเนื้อหมูก็จะสุกกำลังดีค่ะได้ประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะมาม่าก็จะนำมาหั่นนะคะเป็นชิ้นๆพอดีคำค่ะเพื่อนๆดูนะคะดูฉ่ำๆน่าทานมากๆค่ะจากนั้นเราจะไปเริ่มยำกันเลยนะคะมาม่าจะใช้เป็นกระเทียมค่ะแล้วก็พริกแดงสดแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้ค่ะนำมาโขลกผสมรวมกันก่อนนะคะสูตรน้ำยำสูตรนี้มาม่าก็จะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บโขลกผสมรวมกันลงไปเลยนะคะก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมาม่าก็จะปรุงเพิ่มด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงชูรสเล็กน้อยค่ะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะมาม่าจะใช้เป็นน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จนะคะใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าหากเพื่อนๆที่ไม่ชอบทานปลาร้านะคะสูตรนี้เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำปลาแทนกันก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะประมาณ1ลูกมะนาวที่หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะใส่ตามลงไปค่ะคนผสมให้พอเข้ากันเล็กน้อยจากนั้นก็นำหมูย่างของเรานะคะกะเอาเป็นประมาณ1จานค่ะใส่ลงไปตามด้วยใบผักชีฝรั่งค่ะแค่นี้เองนะคะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆดูนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยเป็นอีกยำสูตรหนึ่งนะคะที่รสชาติอร่อยแล้วก็ยำง่ายค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะจะใช้เป็นกับแก้มหรือว่าจะทานเปล่าๆนะคะทานกับข้าวก็อร่อยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ